มากเขาถามน้องข้อ16ครับมันถามบอกว่านักเรียนคนใดนะครับน้องๆครับไม่ปฏิบัติตัวให้สอดคล้องกับพระราชดำรัสข้างต้นเห็นไหมมันเอาเรื่องเกี่ยวกับคำราชาศัพท์มามิกแล้วเอาคำราชาศัพท์เอาเรื่องของการเรียนเกี่ยวกับศัพท์คำสุภาพคำราชาศัพท์ต่างๆเอามามิกในข้อสอบด้วยนะครับเขาถามว่าข้อใดไม่ปฏิบัติตัวให้สอดคล้องกับพระราชดำรัสข้างต้นไม่ได้ถามเกี่ยวกับคำราชาศัพท์ตรงๆหรอกแต่ว่าให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเขามีคำราชาศัพท์มาโปรยๆมามีกลิ่นอยู่นะครับอย่างนี้ก็มีสิทธิ์ในการออกข้อสอบได้นะครับนักเรียนคนใดไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้างต้นนักเรียนดูนะน้องๆดูนะนักเรียนได้ฟังพระราชดำรัสเนาะที่คุณครูนำมาเปิดในชั่วโมงภาษาไทยดังนี้หลังคำว่าดังนี้พี่บอกแล้วว่าโอเคมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการสอนแล้วแหละนะดังนี้เด็กๆต้องฝึกหัดเนาะอบรมทั้งกายและใจให้เข้มแข็งครับน้องมีระเบียบสุจริตด้วยเพื่ออะไรครับก็เพื่อประโยชน์ของตนในภายภาคหน้านั่นเองเพราะคนที่ไม่เข้มแข็งไม่สามารถควบคุมกายใจให้อยู่ในระเบียบความดีได้จะประสบความสำเร็จและความเจริญอย่างใครที่ไม่สามารถควบคุมกายใจให้อยู่ในระเบียบความดีที่จะได้ประสบความสำเร็จและความเจริญอย่างแท้จริงเพราะคนไม่เข้มแข็งมันก็จะไม่สามารถควบคุมกายใจพูดง่ายๆเนาะมันพูดอย่างนี้นะทีนี้ดูซิว่าใครเนี่ยฟังรายการหรือฟังพระราชดำรัสแล้วเนี่ยรู้สึกเก็ตลองตัดทิ้งคนที่ไม่เก็ตคนที่ไม่เชื่อครูคนที่เป็นเด็กไม่ดีอันนั้นเป็นข้อสอบสายลุงครับทำไมฮะพยายามทบทวนบทเรียนการทบทวนบทเรียนก็คือเรื่องของการมีระเบียบมีระเบียบเพื่อประโยชน์ของตนฝึกหัดอบรมฝึกระเบียบให้กับตนเองแสดงว่าอันนี้ไม่ใช่ตัวเลือกครับการกบาดทิ้งไปเนาะนะเด็กชายก้อนเมฆครับไม่นำถาดอาหารไปเก็บหลังรับประทานแล้วอ้าวทำไมเป็นเด็กแบบนี้ล่ะเป็นเด็กไม่ดีเลยนะครับไม่นำถาดไปนะครับข้อ3เด็กหญิงสายฝนเก็บเงินค่าขนมหยอดกระปุกเห็นไหมมีการเก็บออมนำไปซื้อมีการบังคับใจตัวเองว่าเราจะต้องเก็บเงินเพื่อไปซื้อของเห็นไหมมีการบังคับใจตัวเองอันนี้ไม่ใช่ช้อยเหมือนกันเด็กชายพายุเล่นเด็กชายพายุเนี่ยพบของเล่นที่ตนอยากได้แต่มันตกอยู่ไม่ใช่ของตัวเองนะครับนำไปให้ครูประกาศหาเจ้าของเห็นไหมไม่เก็บสิ่งนี้มาเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่โอเคเลยก็คือเด็กชายก้อนเมฆเนาะเอาละนะครับอันนี้เป็นการแบบเซิร์ฟในช่วงหัวชั่วโมงต้นชั่วโมงของเรานะครับเรามาเรียนรู้กันแบบความคิดนี่มันก็ไม่ได้ยากอะไรถ้าเจอข้อสอบประมาณนี้น้องทำได้ไหมดูนะข้อต่อไปครับข้อต่อไปข้อนี้นี่นิยมออกข้อสอบภาคกอมากนะครับน้องที่มีเอกสารกาดอกจัน300ดอกไปเลยนะครับนะใครที่ยังไม่มีเอกสารอย่าลืมนะพี่เก่งโพสต์เอกสารไว้เมื่อคลิปที่แล้วน้องโหลดไปเลยครับนะครับโหลดใส่ iPad ก็ได้จะเขียนใน iPad ก็ได้หรือว่าจะโหลดเป็นเอกสารอะไรก็ได้หมดเลยและอย่าลืมฟังคลิปนั้นด้วยเพราะมันผ่านมา15ข้อแล้วอันนี้ข้อ16 17เป็นต้นไปแล้วนะครับน้องดูนะข้อสอบถามน้องว่าข้อความใดในโฆษณานี้น่าเชื่อถือน่าเชื่อถือข้อความใดในโฆษณานี้สิ่งที่ตลกที่สุดคือน้องไปอ่านโฆษณานี้มันทำให้เราเสียเวลามันทำให้เราเสียเวลาแต่ถ้าตอนนี้น้องยังแบบยังไม่สามารถมองได้น้องยังต้องพึ่งสิ่งที่เขาหลอกมาอยู่ลวงๆมาก็อ่านได้ครับมันก็ไม่ได้เยอะมากมันก็แค่ประมาณ5 บรรทัดแบบบรรทัดละนิดๆเองนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ต้องอ่านก็ได้มันเสียเวลาน้องดูในตัวเลือกเลยตัวเลือกเป็นไงโฆษณา1 2 3 4เป็นโฆษณาแน่นอนถูกต้องไหมเขาถามว่าโฆษณาใดต่อไปนี้น่าเชื่อถือ1 2 3 4เป็นโฆษณาแน่นอนดูซิว่าอะไรมันโอเวอร์ตัดทิ้งไม่น่าเชื่อถืออะสิ่งที่มันไม่โอเคไม่เป็นความจริงเชื่อป่ะเป็นทัศนะน้ำหมึกสม่ำเสมอจนหยดสุดท้ายเหรอจริงไหมมันจริงเหรอสม่ำเสมอจนหยดสุดท้ายเส้นใหญ่คมชัดแห้งไวไม่เลอะเทอะเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องนี้เส้นใหญ่คมชัดแห้งไวไม่เลอะเทอะอ๋อครับผมไปโหลดเอกสารย้อนหลังอีกรอบโอเคนะครับฟังไปก่อนเนาะฟังไปก่อนแล้วค่อยไปโหลดเอกสารแล้วก็ดูคลิปย้อนก็ได้นะครับนะตอนนี้ฟังพี่ก่อนเพราะว่าฟังสดๆเนี่ยบางทีเราได้เทคนิคหรืออะไรที่แบบพี่หลุดบ้างอะไรบ้างนะครับนะดู
ข้อหนึ่งเนี่ยน้ำหมึกสม่ำเสมอจนจุดสุดท้ายเนี่ยมันไม่น่าเชื่อถือหรอกมันโอเวอร์เกินน้องขีดทิ้งเลยนะครับขีดทิ้งเลยเส้นใหญ่คมชัดแห้งไวไม่เลอะเทอะนะครับแห้งไวไม่เลอะเทอะเนี่ยพี่ยอมรับได้นะแต่เส้นใหญ่คมชัดพี่ไม่โอเควะไม่โอเคเรื่องอะไรฮะน้องครับอะไรที่มันคมชัดอะอะไรที่มันคมมันต้องแบบบาดฟิบมันต้องบางเฉียบบางนะแต่เส้นใหญ่คมชัดเส้นใหญ่อะไรก็แล้วแต่ที่เราเขียนแล้วมันเส้นใหญ่มันจะเบลอเบลอเส้นมันใหญ่อ่ะมันก็จะเบลอใช่ไหมเส้นมันจะเบลอเบลอเออมันจะแบบไม่คมชัดอ่ะเออมันค้านมันค้านอ่ะต่อราคาเพียงด้ามละ10บาทเท่านั้นเราเชื่อถือได้นะครับจริงไหมเราไปดูข้างบนนิดนึงมันบอกว่าราคาด้ามละ10บาทเท่านั้นเออโอเค นะครับข้างบนน้องไปอ่านมันก็เหมือนเดิมฮะเนาะแต่น้องใช้ใจวัดว่าเอ๊ะมันเชื่อถือได้ไหมอ่ะ10บาทเนี่ยเราเชื่อถือได้เพราะมันบอกว่าบาท10บาทเท่านั้นแต่ถ้ามันบอกว่าราคาเพียง 150,000 บาทเท่านั้นเนี่ยมันก็ดูอะไรวะเท่านั้นเหรอแต่เข้าใจไหมคำว่าเท่านั้นมันต้องสมเหตุสมผลนะครับอันนี้ยอมรับได้เป็นพี่ๆเอาข้อนี้แหละนะครับดูนะแต่ดูข้อ4ก่อนเขียนได้ลื่นไหลก็โอเคลื่นความคิดโลดแล่นฉับไวไม่ติดขัดโอ้โหมันความคิดโลดแล่นน่ะนะครับความคิดโลดแล่นน่ะเขียนลื่นไหลไม่ติดขัดแต่ยอมรับได้เขียนลื่นไหลไม่ติดขัดก็คือแบบเส้นไม่ขาดอะไรเงี้ยได้แต่ว่าความคิดลื่นไหลมันไม่ใช่ล่ะนะครับอ่ะในข้อ18ในข้อ18เป็นเรื่องหลักภาษาครับหลักภาษาเรื่องของคำบุพบทและคำสันธานครับบุพบทแอนสันธานบุพบทกับสันธานจะเป็นคำที่เป็นเรื่องราวที่ตรงกันข้ามกันนะครับเป็นเรื่องราวที่ตรงกันข้ามกันหมายความว่าสามารถใช้ตัดตัวเลือกได้นะครับเหมือนในคล้ายน้องรู้คำตายน้องก็ไม่ต้องรู้คำเป็นน้องรู้คำควบกล้ำน้องก็เอาหอนำมาตัดเพราะหอนำไม่ใช่คำควบกล้ำชอบเอามาหลอกเราเห็นหอหีบคำว่าหลอกหลานอะไรอย่างเงี้ยเป็นหอนำอย่างเงี้ยเอามาตัดกันได้เรื่องคำบุพบทคำสันธานบุพบทมันเชื่อมคำครับน้องเชื่อมคำสันธานเชื่อมประโยคโอเคน้องครับทีนี้ดูบุพบทเชื่อมคำสันธานเชื่อมประโยคสันธานเชื่อมประโยคคืออะไรอุ๊ยตอนเด็กๆเรางงมากเอ๊แล้วหนูจะมองยังไงอะว่าอันไหนคือคำอันไหนคือประโยคฟังพี่นะหลังคำเชื่อมถ้าเจอคำกริยาอีกประโยคมีคำกริยาพี่เขียนก่อนถึงก่อนเดี๋ยวน้องจะได้เขียนคำว่าประโยคต้องมีคำกริยาเนาะเช่นพี่เก่งนอนหลับคำว่านอนเนี่ยมันเป็นคำกริยาแล้วเนี่ยไม่ต้องบอกว่าหลับหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นประโยคแล้วแต่บอกว่าพี่เก่งหล่อมากพี่เก่งหล่อมากไม่ใช่ประโยคเพราะว่ามันเป็นการขยายความของพี่เก่งเป็นครูเป็นประโยคพี่เก่งคือพ่อพี่เก่งคือเพื่อนอะไรเงี้ยเป็นประโยคเพราะเป็นเหมือนคล้ายเท่าคือสิ่งเหล่านี้เป็นคำกริยาด้วยคำว่าเป็นเหมือนคล้ายเท่าคือแต่สิ่งที่มาเติมข้างหลังจะไม่ใช่กรรมอ่ะภาษาอังกฤษเมื่อวานเห็นพี่นุ่มสอนอยู่เรื่องอะไรไม่รู้นะครับมันคล้ายๆที่พี่นุ่มสอนน่ะก็คือพี่เก่งกินข้าวอ่ะมันเป็นประโยคที่ครบองค์ประกอบประธานกริยากรรมแต่บอกว่าพี่เก่งเป็นครูอย่างเงี้ยครูไม่ใช่กรรมของพี่ครูเป็นแค่ส่วนขยายอ่ะเออเป็นส่วนขยายอ่ะครูคือขยายตัวพี่อ่ะเออเมื่อวานนี้พี่นุ่มสอนอยู่พี่เห็นแวบๆอยู่นะแต่สอนเป็นภาษาอังกฤษอ่ะนะครับนะเออทีนี้มันเป็นแบบเดียวกันเป็นเหมือนคล้ายเท่าคือมันเป็นส่วนที่มาเติมเต็มมาส่วนที่มาเติมให้เราเข้าใจประโยคนั้นสมบูรณ์แต่ไม่ใช่กรรมนะนะครับแต่หลังการเตะต่อยตีอย่างเงี้ยพี่เก่งตีหมาพี่เก่งกัดหมาอย่างเงี้ยนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นกรรมเราไปกระทำอะไรกับใครเป็นกรรมหมดเลยจะด้วยความรักแง่บวกการกอดการจูบก็เป็นกรรมเหมือนกันไม่จำเป็นต้องเป็นเตะต่อยตีอ่ะทีนี้เรามาดูพี่เก่งพูดไปแต่ยืดเยอะบุพบทเชื่อมคำก็คือไม่มีคำกริยาอีกแต่สันธานเชื่อมประโยคคือเจอคำกริยาน้องดูครับหลังคำว่าแต่เช้าทุกวันแบบนี้ไม่มีกริยาแบบนี้น่าสงสัยเลยเห็นไหมเก๋ป่ะเจอเลยเห็นไหมอ่ะหลังคำนี้เขาชอบไม่ชอบชอบไม่ชอบเป็นคำกริยาเนาะแต่ไม่ชอบร้องเพลงเห็นไหมหลังคำว่าแต่เจอคำกริยาอย่างเงี้ยมันเป็นประโยคความรวมไงมันเอาประโยคสองประโยคสองก้อนมาวางตึกตึก
ตึกต่อกันโดยใช้คำว่าและแต่หรือเชื่อมอยู่ประโยค2ประโยคเมื่อมาเชื่อมกันกลายเป็นประโยคความรวมประโยคความรวมคือประโยคที่แข็งแรง2ประโยคมาเชื่อมกันต้องจำไว้นะเจอคำกริยา2ตัวเป็นประโยคความรวมอ่ะต่อไปหลังคำว่าแต่มันก็เจอไปเที่ยวภูเก็ตอีกก็รวมอีกแหละครับเห็นไหมมันเป็นคำสันธานสันธานเชื่อมประโยคเมื่อไรน้องเห็นคำสันธานน้องจะเจอประโยคความรวมครับ สลันตั้งใจออกไปเที่ยวแต่ไม่ได้ไปเพราะฝนตกหนักเห็นไหมเราเจอไปไม่ไปไปก็คือไปไม่ไปก็คือไม่ไปบวกกับลบแค่นั้นเองมันคือคำกริยาทั้งคู่กินกินก็เป็นคำกริยาไม่กินก็เป็นคำกริยาหล่อไม่ใช่คำกริยาไม่หล่อก็ไม่ใช่คำกริยาเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันมีทั้งบวกและลบไม่เกี่ยวเกี่ยวกับเราดูซิว่าตัวนั้นมันเป็นคำกริยาที่เราทำกับใครหรือทำอะไรกับตัวเองหรือเปล่าโอเคนะครับง่ายนะง่ายนะน้องจับทางให้ถูกบุพบทจำไว้ชื่อมันจะสวยๆหน่อยเหมือนบุพบาบุษบาอะไรเงี้ยบุพบทบุพบทบทบุพบุพบุพเหมือนแบบรอยบุพก็นิดเดียวเนาะนิดเดียวแสดงว่าเชื่อมจุดจุดเล็กๆน้องจำแบบนี้บุบบุบนิดเดียวก็คือเชื่อมจุดเล็กๆแต่สันธานสันธานก็นึกถึงสะพานธารลำธารสะพานสันธารสะพานสันธารสะพานสะพานเชื่อมประโยคสู่ประโยคนะครับไปต่อข้อใดขีดเส้นใต้เห็นไหมพี่เก่งบอกแล้วว่าข้อสอบอันนี้มันง่ายมันขีดเส้นใต้มาให้แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ได้ขีดเส้นใต้มาให้หรืออะไรเงี้ยน้องก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องไปคิดมากเราก็ดูว่าเรามองเห็นคำสรรพนามเป็นไหมอ่ะข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่คำสรรพนามอย่างเงี้ยน้องก็ต้องรู้ด้วยนะคำสรรพนามเนี้ยก็ค่อนข้างกว้างเหมือนกันคำสรรพนามเนี่ยชื่อมันก็คือใช้แทนนามน้องหลายคนจะรู้จักแค่บุรุษสรรพนามเท่านั้นเช่นคำว่าเรามึงกูเองเขาข้าพเจ้าดิฉันกระผมเห็นไหมน้องจะรู้จักอันนี้เท่านั้นแต่น้องอย่าลืมว่าสรรพนามมันมีอีกมากมายนี่เนี่ย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 ของชิ้นนี้นี้ปากกาด้ามนั้นโน้นอะไรเงี้ยมันก็โน้นนั้นนี้มันแทนปากกาชิ้นนั้นด้วยโอเคปะมันคือสรรพนามที่ใช้แทนนามด้วยนะครับมีอะไรอีกอ่ะสรรพนามอะไรอะไรที่เธอชอบก็คือของที่เธอชอบอ่ะอะไรที่เธอชอบข้าวอะไรนี่ก็แทนข้าวนั่นเองดูนะสรรพนามที่ใช้แทนนามแน่นี่คือครอบครัวของฉันมันเรียกว่านิยมะสรรพนามน้องจดไปก็ได้ครับภาษาแขกนานๆเจอทีนึงนิยมะนิยมนิยมนิยมน้องจำคำว่านิยมนิยมสรรพนามก็ได้น้องจำแบบนี้แต่จริงๆมันอ่านว่านิยมะนะอ่านตามบาลีสันสกฤตนิยมะสรรพนามคือนี่นั่นโน่นนิยมะนะครับส่วนใครอะไรอะนิยมะใครเป็นเจ้าของรถคันนี้มันคือสไตล์คำถามอะน้องเขียนกันจริงๆแล้วอันนี้มันเป็นได้สองอันมันเป็นปึดฉาสรรพนามด้วยเป็นสรรพนามที่เกี่ยวกับคำถามอย่างนี้ครับใครอะไรไหนใดเนี่ยมันจะเป็นได้ทั้งอนิยมะสรรพนามกับปึดฉาสรรพนามแล้วแต่บริบทของมันที่มันวางไว้ถ้าเป็นสไตล์คำถามว่าอันนี้ของใครใครตัวเนี้ยมันเป็นแบบไม่ได้ชี้เฉพาะเจาะจงใช่ไหมไม่ได้ชี้เฉพาะเจาะจงมันจะกลายเป็นอนิยมะสรรพนามเอ้ยอันนี้ของใครเป็นปึดฉาปึดฉาแปลว่าคำถามแต่ถ้าบอกว่าใครไปบ้านเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยยังไงดีวะใครๆก็ไม่รักอย่างเงี้ยอ่ะใครๆก็ไม่รักอย่างเงี้ยใครตัวเนี้ยเป็นอนิยมะมันจะบิดกว่ากันนิดเดียวมันจะเป็นสไตล์คำถามหรือไม่ใช่คำถามน้องจำไว้ว่าถ้ามันออกสไตล์คำถามมันเป็นปึดฉาสรรพนามก็แล้วกันนะครับแต่อย่าเลยไม่เป็นสรรพนามนั่นแหละเพราะตอนนี้เราหาแค่สรรพนามพี่เก่งจะสอนอย่างอื่นไปทำไมเนี่ยคุณลุงทั้งสองคนทั้งสองคนดูอันนี้ก่อนสงสัยไปก่อนดูข้อ4ก่อนเขาขยันทำงานเขาแทนใครก็ไม่รู้แทนเพื่อนแทนพ่อแทนอะไรเพราะฉะนั้นข้อที่ไม่ใช่คือข้อ3คุณลุง2คน1คน2คนปากกา3ด้ามช้าง1ตัวอยู่ป่า
ช้าง3เชือกอยู่บ้านช้าง3ช้างช้างพระราชานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือคำนามคำนามประเภทลักษณะนามลักษณะนามคือนามที่บอกลักษณะนามที่บอกลักษณะน้อง3คนพัดลม2ตัวอะไรเงี้ยเออเจดีย์1องค์น้องจำน้องไปดูสรรพนามแปลกๆมาด้วยนะแม่ชี1คนแม่ชีเรียกเป็นคนนะค่อยๆไปค่อยๆไปข้อ3เรียบร้อยเออข้อนี้สนุกสนานมากครับนี่มาแล้วราชาศัพท์ราชาศัพท์ราชาศัพท์อยากให้จดนิดนึงชอบออกอะไรระวัง1ใครเสด็จมาเออใครเสด็จมาคืออะไรใครเสด็จมาคือบางองค์เสด็จมาแต่ใช้ศัพท์นี้ไม่ได้เช่นพระองค์เจ้าโสมสวรีพระราชทานปริญญาบัตรไม่ได้นะพระราชพระราชามีคำว่าราชาต้องใช้กับองค์หนึ่งองค์สองเนาะนะครับคิงกับลองคิงเนาะส่วนถ้าเมื่อไรมีคำว่าบรม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 อยู่องค์หนึ่งองค์เดียวคิงองค์เดียวที่ใช้บรมได้องค์อื่นจะตัดบรมทิ้งมีพระบรมราชองค์การคิงแน่นอนคนที่เสด็จมาจะต้องเป็นคิงคนที่มาอยู่ในข้อสอบถ้าน้องเห็นคำว่าบรมจะต้องเป็นคิงแต่ถ้าไม่ใช่คิงเป็นพระเทพเป็นพระราชินีเป็นพระพันปีเป็นพระเทพพระราชินีพระพันปีแล้วก็โอรสที่จะขึ้นครองราชองค์ต่อไปแต่ตอนนี้ยังไม่ได้สถาปนาแต่งตั้งนะยังไม่ได้พระองค์ยังไม่ได้ได้มอบนะทีนี้ตัดบรมทิ้งเหลือแค่มีราชองค์การหรือมีพระกระแสรับสั่งเนี่ยตัดบรมแล้วกันอ่ะถ้าไม่มีบรมอ่ะเออนะครับทีนี้1ใครเสด็จมา2ทรงห้ามบวกราชาคำว่าทรงเนี่ยห้ามบวกกับราชาทรงห้ามบวกราชาหมายความว่าอะไรทรงห้ามบวกราชาทรงบรรทมอย่างนี้ไม่ได้ทรงบรรทมทรงตรัสทรงโปรดอย่างเงี้ยน้องคำราชาศัพท์เนี่ยหมายรวมถึงคำสุภาพด้วยนะคำว่าโปรดคำว่าอะไรที่ใช้กับข้าราชการชั้นสูงๆอ่ะถือว่าเป็นคำราชาศัพท์ด้วยพี่กิ่งเหมาแบบนี้เนาะจริงๆแล้วมันอยู่ในกลุ่มเดียวกันคำราชาศัพท์คำสุภาพคำใช้กับพระสงฆ์แบบเนี้ยน้องจำแบบนี้ไปเลยจำกรุ๊ปเดียวกันไปเลยนะครับทรงห้ามตามได้คำราชามีอะไรอ่ะที่พี่เก่งจะต้องให้น้องระวังเสด็จถ้าใส่ตัวเนี้ยคือเสด็จนะถ้าน้องใส่ตัวพยานน้อยมันคือเสด็จพระราชดำเนินมันใช้กับองค์หนึ่งองค์สองน้องจดนิดนึงช้านิดนึงเนาะช้านิดนึงเนาะนะครับดูนะมาดูกันพระคณิษฐาธิราชเจ้าพระองค์สองเนาะชั้น2ไม่ใช่องค์สองนะครับชั้น2อยู่ชั้นเดียวกับพระราชินีเลยนะครับนะครับพระองค์ไปไหนไม่รู้แต่ว่าเนี่ยตรงนี้เขาเขียนถูกอยู่แล้วทรงติดตามทรงบวกกับคำธรรมดาได้ทรงกินทรงนอนทรงนั่งทรงเดินทรงวิ่งได้หมดเลยนะครับแต่ถ้าบอกว่าทรงดำเนินอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับทรงตรัสทรงเกี่ยวกับคำราชศัพท์ไม่ได้แล้วกันอ่ะทีนี้ดูเสด็จของพระเทพเนี่ยพระเทพต้องใช้เสด็จพระราชดำเนินครับน้องเสด็จพระดำเนินไม่ได้เห็นไหมมันหายคำว่าพระราชไปเพราะพระองค์เนี่ยต้องใช้เสมือนเป็นราชาเลยเพราะองค์พระเทพเนี่ยเดิมทีพระองค์อยู่คู่กับรัชกาลที่10ในหลวงของเราอยู่แล้วอยู่ชั้นที่2พอเปลี่ยนแผ่นดินใหม่พระองค์ก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับไม่ต่ำกว่าเดิมเสด็จพระราชดำเนินไปโอเคพี่เก่งเห็นแล้วนะครับระวังนะในข้อสอบชอบเอาเสด็จไปยานน้อยมาหลอกน้องแล้วเอาองค์โสมบ้างองค์ทีบ้างองค์อะไรบ้างที่เป็นชั้น3ชั้น3ชั้นลูกใช่ไหมชั้นลูกชั้นหลานชั้นอะไรเงี้ยชั้น
ชั้น3ชั้นลูกที่ไม่ใช่ลูกจะขึ้นครองราชย์ชั้น2คือลูกที่จะขึ้นครองราชย์มีองค์เดียวเท่านั้นนะครับยกเว้นรัชกาลที่9มี2องค์คือพระเทพกับฟ้าชายชั้น3คือลูกชั้น4คือหลานเขาชอบเอาชั้น3ชั้น4มาหลอกและใส่คำว่าเสด็จไปยันน้อยเสด็จไปยันน้อยคือเสด็จพระราชดำเนินนะครับเพราะฉะนั้นตอบอันนี้ส่วนทรงเสด็จเนี่ยเออร์เลอร์ทรงห้ามตามด้วยเสด็จห้ามตามด้วยคำราชาศัพท์เสด็จก็เสด็จเลยทรงก็ทรงเลยนะครับตอบข้อ2เก่งมากน้องหลายคนเก่งสุดๆเรายังมีช่องทางของการติวออนไลน์ด้วยพี่เก่งมองว่าคุ้มมากเลยนะเพราะว่าติวทุกวิชาน้องสามารถดูย้อนหลังได้นะครับตอนนี้เขาเริ่มติวไปแล้วแต่ถามว่าน้องทันไหมทันครับเพราะพวกเราติวน้องยันสอบเราจะพูดเทคนิคแบบซ้ำๆมีแนวข้อสอบมาให้น้องจนน้องตกผลึกทางความรู้ทีมติวของเราจะให้น้องเหมือนลิงครับมองแค่มะพร้าวสีน้ำตาลนะครับจะไม่มองสีเขียวนะครับเจอตัวเลือกมะพร้าวสีน้ำตาลน้องจะแยกออกมาได้เลยน้องจะไม่ค่อยขวีเพราะฉะนั้นพี่เก่งฝากไว้ใครที่ต้องการติวออนไลน์หรือติวใดๆก็แล้วแต่นะครับถ้าฟังและถูกใจอยากติดตามนะครับก็ติดต่อทีมงานได้เลยว่าติวของพี่เก่งมาพี่จุ๋มพี่นุ่มมาพี่แก๊ปมาแล้วรู้สึกอยากเข้าคอร์สติวออนไลน์ด้วยนะก็สามารถติดต่อได้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการอ่านหนังสือและขอให้ทุกคนได้เป็นข้าราชการครูในสนามหน้านี้เลยนะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสวัสดีครับ